บอกกันเลยว่าข่าววันนี้แต่ละข่าวน่าสนใจครับนะครับมีเรื่องราวของคดีความเรื่องช่อโกงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจากวงการบันเทิงตอนนี้เลยถูกต้องนะครับเรามาเริ่มกับข่าวนี้ก่อนเมื่อวานได้รายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคุณกอล์ฟธันวารินที่เป็นผู้กำกับนะครับกับภาพยนตร์นะครับที่ร่วมทุนกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะแล้วก็ทางมาโกโตะต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับเงินค่าตัวที่ควรจะได้เขาก็เลยมีการทวีตข้อความฝากมาถึงพวกเราว่าจ่ายตังค์กันด้วย ไปอัปเดตกันครับว่าวันนี้เรื่องราวเป็นยังไงต่อครับก็กลายเป็นไฟลามชุ่มขึ้นมาในพริบตานะครับในขณะที่กรณีที่นักร้องนักแสดงชื่อดังจากทางญี่ปุ่นนะครับมาโกโตะโพสต์ข้อความทวงตังค์นะฮะจากภาพยนตร์เรื่องเลิฟสุดจิ้นฟินสุโคยนะครับผ่านทาง Twitter ซึ่งก่อนหน้านี้ True Insight ก็ได้สายตรงนะครับเปิดใจผู้กำกับอย่างคุณกอล์ฟธันวารินนะครับแล้วก็มีน้องสายป่านอภิญญานะครับนางเอกของเรื่องทุกคนล้วนยอมรับอย่างทำใจว่ายังได้ค่าตัวไม่ครบนะครับในขณะที่นายทุนรอวันแถลงการนะฮะหลังจากขอรวบรวมหลักฐานให้ครบก่อนครับล่าสุดนี้นะครับตอนบ่ายเนี่ยผู้กำกับคุณก๊อฟธันวารินนะครับพร้อมนักแสดงคุณบีสวิสก็เปิดใจโต๊ะข่าวนะครับก็ตั้งโต๊ะข่าวเนี่ยตอบทุกกรณีเลยนะครับโดยบอกว่าเดิมทีเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีนายทุนทั้งหมด3คนแต่เกิดการโกงขึ้นนะครับเริ่มตั้งแต่1ในนายทุนเนี่ยอ้างชื่อว่าชื่อคุณก๊อฟนะครับก็ขอเงินนายทุนอีก2คนนะครับโดยให้เหตุผลเนี่ยว่าเพราะยกกองถ่ายทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาทซึ่งกว่าทุกคนจะรู้ตัวนายทุนคนแรกเนี่ยก็หนีไปแล้วนะครับโดยปล่อยภาระหน้าที่ให้นายทุนคนที่2รับผิดชอบซึ่งนายทุนคนที่2เนี่ยก็ได้ทำสัญญากับนักแสดงว่าขออนุญาตจะฉายภาพยนตร์เรื่องนี้โดยให้กำหนดฉายเนี่ยไปเมื่อปี2557และก็จะจ่ายค่าตัวให้ทุกคนในเดือนกุมภาพันธ์ปี58นี้จนกระทั่งเวลาก็ล่วงเลยมา2เดือนก็ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากนายทุนเลยแหละครับมันมาเรื่องแดงปลายอีกทีหนึ่งก็คือวันที่3เมษายนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ออกข่าวว่ามีผู้จัดละครเรื่องสลังเฮโยเบี้ยวค่าตัวนักแสดงและผู้กำกับและทีมงานทั้งหมดกว่า2ล้านบาทที่ผมอ่านข่าวเห็นเป็นชื่อคนเดียวกันกับหุ้นส่วนคนแรกก็คือนางจิดาภานามโชธิรันหรือคุณยุ้ยที่โกงแล้วก็หนีไปแล้วจ่ายเช็คเด้งผมเนี่ยแหละเราก็อ้าวเจ้าเดียวกันเนี่ยเคยคุยติดต่อไปแล้วนะฮะพยายามติดต่อเขาก็ไม่รับโทรศัพท์ผมเคยโทรไปหาคุณแม่เขานะครับว่าเอ้ได้รู้พฤติกรรมของลูกคุณหรือเปล่าว่าลูกคุณได้ทำอะไรทำความเดือดร้อนให้กับพวกเรามากมายขนาดไหนพวกเรายังไม่ได้เงินทีมงานตากล้องอะไรก็ไม่ยังไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวเขาไม่รับโทรศัพท์ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เห็นทางหุ้นส่วนคนที่2ก็พยายามติดต่อเจรจาแล้วนะครับว่ามีอะไรเนี่ยค่อยๆมาคุยกันมาชดใช้กันหรือจะรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบกับพวกเราหน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็โดนปฏิเสธตลอดเพิ่งรู้กันเหมือนกันว่าพี่บีไม่ได้เลยก็โดน2ล้านอยู่ อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้บางส่วนไปแล้วใช่ไหมก็คือไม่หาก็ได้ตอนที่ถ่ายทำอ๋อถ่ายทำก็คือเอามาถ่ายทำจนเสร็จแต่ว่าไอ้ค่ากล้องค่าไฟค่าตัวทีมงานอีก2ล้านเนี่ยยังไม่ได้ครับหวังว่าเงินที่เรางานที่เราได้ทำไปทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงจะได้กลับคืนมาในสิ่งที่เราได้รับผิดชอบของเราไปแล้วนะครับก็คิดว่าอยากจะให้คู่กรณีเนี่ยมาเคลียร์เงินซะนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ทุกความเดือดร้อนนี่มันเดือดร้อนกันจริงๆนะครับมันเหมือนกับเหมือนที่ผมเคยชี้แจงไปว่าถ้าเราทำงานหรือเราไปเปิดร้านอาหารแล้วเราเจ๊งด้วยตัวเราเองเนี่ยเรายินดีที่จะรับผิดตรงนั้นได้ด้วยตัวเราเองแต่ถ้าเราโดนเบี้ยวเราโดนโกงเราโดนปัดความรับผิดชอบอะไรเงี้ยมันเหมือนเราโดนปล้นอ่ะเพราะตอนนี้ก็เห็นว่าทางนายทุนคนที่2นะฮะที่ตอนนี้มาต้องมารับผิดชอบตรงนี้เนี่ยเขาก็กำลังคุยกับทนายอยู่แล้วเขาบอกอีกไม่กี่วันเขาจะแถลงข่าวเหมือนกันก็เลยคิดว่าจะประนีประนอมแล้วก็คุยกันหาทางว่าจะหาเงินมาทยอยให้พวกเราก็ได้ได้ช้าก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะเราก็เข้าใจตรงนี้ส่วนสำหรับนายทุนคนแรกที่ใช้ชื่อเราไปโกงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าก็จริงๆแล้วเขาก็มีเรื่องฟ้องร้องกันอยู่ซึ่งเราก็รอกระบวนการยุติธรรมตรงนั้นด้วยครับ
นะครับจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่โดนโกงค่าตัวเนี่ยนี่ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในวงการบันเทิงไทยนะครับครับก่อนหน้านี้ยังจำกันได้ไหมครับยังมีคนบันเทิงอีกหลายคนที่เคยโดนโกงนะครับเบี้ยวค่าตัวจากการทำงานยกตัวอย่างง่ายๆเลยคนใกล้ตัวคุณบอยนะฮะบอยสิทธิชัยและก็คุณเบนชลาทิศนะครับที่โดนโกงมาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปครับเราเคยโดนอย่าเรียกว่าเขาโกงดีกว่าผมว่าเขาน่าจะยังไม่พร้อมทางด้านการเงินครับก็ไม่พร้อมหลายเดือนเหมือนกันตอนนี้จ่ายแล้วหรือยังจ่ายเรียบร้อยแล้วครับครบทุกบาทครับก็ตามกว่าจะได้ฮะเยอะไหมคะจำนวนเงินก็หลักแสนครับหลักแสนก็เราก็รู้สึกว่าเราทำงานเราก็เต็มที่คือผมด้วยความที่เราเป็นนักแสดงอิสระเราไม่มีค่ายไม่มีสังกัดใครจะติดต่องานก็สามารถดีลตรงกับผมได้เลยไม่มีคนดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นผมจะง่ายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตัวเรื่องเวลาเรื่องคิวแต่ขอแค่ให้คุยกันขอให้ตกลงกันก่อนไม่ใช่คือพูดอีกแบบนึงแล้วแบบปิดกล้องแล้วหายไปเป็นชาติโทรไปไม่รับไม่ได้ฟ้องฮะคืออย่างที่บอกคือด้วยผมเป็นคนง่ายๆผมไม่อยากให้หักกันเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องร่วมวงการกันอยู่เวลาเราทำงานให้เราก็เต็มที่จะให้ลงน้ำจะให้ตากแดดแค่ไหนเราก็ทำเต็มที่เพราะเป็นอาชีพเราใช่ไหมจริงเรายืดหยุ่นกันได้เพียงแค่ว่าแบบคุยกันแค่คุยกันแค่นั้นเองไม่ใช่แบบหายไปโทรไป20 30สายไม่รับอะไรอย่างเงี้ยเคยโดนแต่ว่าเมื่อหลายปีมาแล้วครับคือตอนนั้นมันเป็นงานอีเวนท์ที่ออร์แกไนซ์ติดต่อศิลปินหลายๆคนไปเล่นคอนเสิร์ตที่มช.ก็ศิลปินไปกันเยอะมากแล้วก็แบบว่าปัญหามันเกิดขึ้นว่าเขาก็ไม่ยอมจ่ายเงินสักทีนึงนะจริงๆเราก็คิดว่าเรานัดกลุ่มเรื่องเงินแล้วเขาไม่จ่ายเงินเราก็ยื่นคำขาดไปว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เงินไม่ได้เช็คเนี่ยเราก็ไม่ขึ้นนะสรุปว่าเขาก็เอาเช็คมาให้เลยก่อนที่จะขึ้นโอเคทุกคนก็เบาใจเสร็จแล้วทุกคนก็เบาใจก็ขึ้นไปเวทีเล่นอะไรกันเสร็จเรียบร้อยมีความสุขแฮปปี้กลับบ้านวันรุ่งขึ้นเอาเช็คไปเข้าเช็คเด้งแล้วก็ติดต่อออร์แกไนเซอร์ก็ไม่ได้อีกเลยหายตัวไปเลยคนที่ติดต่องานคนที่ดีงานทั้งหมดหายตัวไปติดต่อไม่ได้แล้วเช็คก็เด้งไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวก็มีอีกมีพี่บูรินพี่ป๊อปพี่ต้องเหน่งอะไรแบบเนี้ยทุกคนก็โดนหมดก็ให้ทีมงานไปตามหาเอานะครับแต่ก็หาไม่เจอครับหลังจากนั้นก็คือต้องหามาตรการในการแก้ปัญหาก็คือถ้าเงินตัวเล็กไม่โอนเข้าบัญชีก็ไม่ขึ้นเวทีครับ ไม่มีเกิดแล้วค่ะเพราะว่าก็ถ้าเมื่อไหร่ที่ติดต่องานมาก็โอนเงินเลยจ้ะ ไม่ได้งกนะแต่ว่ารัดกุมน่ารักอ่ะเออไม่ได้งกนะรัดกุมอ่ะเคยเจอไหมโกงก็ตัวยังไม่เคยอ๋อเหรอไม่ค่อยมีลองไหมล่ะอย่าเลยนี่ผมมานั่งคิดว่าผมเคยหรือเปล่าก็คิดว่าไม่เคยเฮ้ยจริงๆแล้วเคยจริงเหรอมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไหนก็ทวงออกทางรายการเลยใครใครนานมากแล้วใครจะกล้ามาโกงพี่ปอเออผมก็ยังคิดนะว่าเออรายการวิทยุผมเนี่ยคือคนที่จัดรายการวิทยุคู่ผมเนี่ยทวงเลยฮะกลางรายการเลยติดต่อมาเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวโอนเงินให้แต่ผมเองผมก็ไม่เคยเพราะว่าเงินมันไม่เยอะมากด้วยแหละแล้วนานละเปิดแผ่นจำกันได้มั้ยล่ะตัวเองดูอยู่ตังนานยังนานมากแล้วไอ้เหี้ยทวงถือว่าทำบุญมั้ยโอเค